นี่ยูไนเต็ดครับก็ไปดูสงขลาครับที่ไม่มีอาจารย์พยงคุณเนนคุมทีมอยู่ข้างสนามแล้วนะครับเจอกับอาร์มี่และเป็นสงขลาครับขึ้นนำ 1-0 ครับจากมูซาเฟอร์เอยูปีครับตั้งแต่5นาทีแรกของเกมลูกนี้ใช้อะไรยิงก็ได้ครับคุณสะสมอาชีพศูนย์หน้าไม่จำเป็นนะครับโบกมือมาแล้วเนี่ยโอเคไอเดียดีหมดทุกอย่างแต่ว่าโอ้ถ้าลูกนี้ไม่เข้านี่ไม่รู้จะไปบ่นใครเหมือนกันนะจะบ่นคนเปิดดีแล้วจะเปิดบ่นคนยิงเปิดมานี่บอกโหอย่างหยาบเลยผมใช้อย่างนี้นะลุยต่อครับสงขลามาดีเลยครับช่วงต้นเกมดูซ้ายครับตรงนี้ได้ยิงครับโอ้บอลหลุดกรอบครับซ้ายของเรนันดาซินวาน่าสนใจนะเหมือนได้ลิงเก็บเนี่ยนะเรนันดาซินวาซึ่งเป็นตัวใหม่มานะครับแล้วมีจังหวะกระชากหลายครั้งเหมือนกันนะดูอามีบ้างครับลองส่องไกลบอลหลุดไปเยอะครับเป็นลุยส์คาร์ลอสครับอันนี้เป็นเตะของสุพรรณดูก็ช่วงเวลาที่แลกกันคนละหมัด2หมัดนะครับทั้งสงขลาแล้วก็อาร์มี่ครับมาอีก1ชุดนะครับซ้ายวิทยามูลวงขยับแล้วยิงไซก้อยเลยครับโอ้โหบอลหลุดสามเหลี่ยมนิดเดียวลูกนี้นี่ถ้าเป็นประตูจะเป็นประตูที่สวยมากๆเลยนะฮะเลนันดาซินวาเลนันแตะแล้วจะวิ่งแล้วมาต่อครับนี่ฮะที่ผมบอกว่าเลนันดาซินวาคนนี้น่าสนใจน่าจับตามองเหมือนกันครับแหวกไปคนเดียวแล้วก็ยิงฮะดีที่มีปัดได้นิดนึงแล้วก็ไปชนโคนเสาฮะดูอาร์มี่มาใหม่ครับเข้าในมาจังหวะบอลแล้วได้ยิงซ้ายครับโอ้โหติดเซฟซ้ายของดินสมุเชนนิ่งครับบอลทะลุช่องของอาร์มี่นี่ก็แหมเกือบจะทำประตูให้พวกเขาได้หลายต่อหลายครั้งนะครับคุณสะสมครับก็มีวัตติเป็นคนคุมจังหวะนะครับเกมนี้ก็ส่งไม่ถึงขนาดชุดใหญ่นะก็ดอกผู้เล่นสำคัญไปเยอะพอสมควรแต่ตอนหลังอยู่ไม่ได้เนี่ยจังหวะโฉบมงเสาแรกครับของมงคลทศกรัยครับนี่เกมครึ่งหลังแล้วครับสงขลาลุยครับตั้งแต่ช่วงต้นของครึ่งหลังแล้วมีโอกาสจะเปลี่ยนเป็น 2-0 แล้วโอ้โหทำไม่ได้ครับเป็นทางรัชานนท์กัญญาทองแบ็คขวาที่เติมสูงขึ้นมาครับบอลของอาร์มี่บ้างชิ่ง 1-2 เพื่อจะเป็น 1-1 แล้วได้ครับโอ้เป็นบอตติครับเก๋าจริงๆฮะบอตติก็ให้แล้วไปลูกชิงนะธรรมดาแล้วดูครับเทคนิคดีฮะโอ้พักอกเสร็จแล้วก็งัดข้ามผู้เสาประตูไปตีเสมอได้เป็น 1-1 ครับชิงแล้วหลุดเลยครับอ่านก็ไม่รู้จะไปประกบใครครับสีเมตตามไม่ทันแม่นมากครับดูสงขลาบ้างเกมนี้เกมลุกก็มาดูแล้วมีโอกาสเยอะดูซ้ายของวิทยาอีกทีนึงครับก็ยังไม่ได้บอของอาร์มี่บ้างมีโอกาสจะเปลี่ยนเป็น 2-1 ครับเหมือนจะติดปลายมือของนันทพลสุภไทยแล้วบอก็ไปเข้าข้างตาข่ายขวาของมงคลทศกรัยครับบอของวัตติเปิดมาได้มงชนเสาไม่ได้ครับโอ้โหชัยวัฒน์นั่งเอี่ยมโอ้โหนี่ไม่ได้เอาดวงมาด้วยนะฮะครับโอ้โหมันเปิดเป็นวัตติครับคือทำดีทุกอย่างแล้วครับแต่มันดีไม่พออ่ะบอชนคานดูโกรันเยอร์ควิชก็ไม่ได้ยิงอีก3เท่า2บอตรงตัวนันทพลสุภไทยครับโอ้โหเกือบแซงดูฝั่งของสงขลาบ้างครับได้ยิงซ้ายตรงนี้บอก็หลุดกรอบครับมาอีกชุดหนึ่งครับเจ้าถิ่นชัยรัตน์มัตสิริเลื้อยลากเลื้อยมาแล้วสุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มครับจบ 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้มชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น